ข้าวแล้วข้าวแล้วครับตัน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 อ้าวแฟนลิเวอร์พูลนะครับครับผมไม่ขออะไรมากนะผมไม่ขออะไรมากขออะไรพี่ก็ขอหัวใจครับขอหัวใจให้กับชัยชนะ8นัดติดต่อกันครับของลิเวอร์พูลหน่อยนะครับขอหัวใจสวยๆนะครับบรรจงกดนะกดรัวๆได้ยิ่งดีครับตอนนี้เข้ามา100กว่าคนละขอให้เข้ามากันเยอะๆนะครับชวนแฟนลิเวอร์พูลเข้ามาเดี๋ยวผมก็จะแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงมีเรื่องของสถิติต่างๆของลิเวอร์พูลที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับครับก็กดแชร์กันไปหน่อยจบครับเมื่อวานมาร์คอัลเบรตันบอกอยู่ดีๆเหมือนมีมือลึกลับมาสะกิดขาให้เตะลูกนั้นก็ฟาวจริงแหละไม่แย่ค่ะคือเป็นจังหวะกั๊กฟาวจริงเหรอพี่กุ้ยมันหนักพอเปล่าโรเจอร์เขาบอกว่าไม่เคลียร์นะถ้ามี VR มันก็เถียงเขาไม่ได้แล้วแล้วจริงๆแล้วกรรมการเนี่ยหูเขาให้จุดโทษยากจะตายครับเอ๊ะแชร์ว่าอะไรดีว่าติช่วยพี่คิดหน่อย8นัดติดครับ160กว่าคนแล้วสวัสดีครับข้างบนหนาวจังครับคุณอาทิตย์ใจเย็นครับก็ผมดูเพจนะดูเพจของพี่ติ่งแมวเพชรเขาก็อัปเดตเขาบอกว่าน้ำ8แต้มเนี่ยซิตี้ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่เลยใช่ใช่สำนักพนันนี้แบบแข็งมากใจแข็งพี่มีเหตุผลเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะว่าจะเขียนอยู่เหมือนกันนะครับก็กดไลค์กดหัวใจกันมาเต็มเลยครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับระหว่างที่รอเขานี่ชื่อของคุณนี่นะระหว่างที่รอเขาชื่อเหรออยู่ได้ไงเนี่ยคุณมาร์คเขาไม่สั่งให้เปลี่ยนเหรอฮะชื่อแปลกแบบเนี้ยล้อเฟรนเล่นเป็นไงมากพวกชื่อเนี่ยก็จริงๆนะของพี่เนี่ยมีแหมเพราะคือชื่อตั้งคือชื่อเนี่ยมันตั้งโอเพ่นใช่ไหมใน Facebook เนี่ยใช่มีอยู่คนหนึ่งนี่เข้ามาคือในเพจพี่เนี่ยบางทีเวลามีคนกดไลค์อะไรมันก็จะแจ้งมามีคนกดแชร์กดอะไรเงี้ยจะแจ้งมาคอมเมนต์อะไรก็จะแจ้งมาแหมคือพอเห็นชื่อใช่ไหมอติเทพแสงอ่อนแชร์เฮียเต็กอะไรแชร์สุภเลิกสุภเลิกวันเราเสร็จซูเปอร์เต็กบ้างจะแชร์แล้วไปเจอใครมาเอาแล้วนี่อะไรพี่โทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์รับก่อนไหมรับด่าเลยพี่เข้าไลฟ์อยู่โทรกลับด้วยอะไรล่ะเข้าไลฟ์อยู่อุ้ยโอเคแค่นี้แหละโอ้นี่โทรไม่รู้เลยไม่รับเวลาเห็นไหมเป็นไงพี่เมื่อกี้พูดงอเลยดิเราเลยรักษาหน้าก่อนเดี๋ยวกลับไปชุดใหญ่ครับเมื่อกี้ใครตายอ่ะพี่ตายแล้วจะโทรไหมบอกเดี๋ยวโทรกลับด้วยพี่บอกก็ไลฟ์อยู่แล้วโทรกลับแล้วจะโทรไหมอ่ะก็คุยเรื่องเมื่อสักครู่คุยเรื่องอะไรอยู่โอ้โหเหงื่อออกเลยเรื่องชื่อมันแอร์มันเสียอีกแล้วเหรอมันเพิ่งซ่อมมาไม่ใช่เหรอพี่คุยเรื่องชื่อบนเฟซบุ๊กจำไม่ได้เหรอไอตอนนั้นที่มีคลิปอะไรที่แชร์กันไปแบบเป็นไวรัลเลยอ่ะแล้วทีวีทุกช่องก็เอาไปออกอ่ะก็ต้องให้เครดิตขอบคุณคลิปจากคุณอะไรสักอย่างกระโดดคีเป็ดอ่ะอันนี้โอเคไงแต่บางคนเนี่ยล่าสุดที่พี่เจอเนี่ยโอ้โหชื่อ Facebook ว่าคุณชีวิตหัวรวยหมายถึงหัวรวยชีวิตหัวรวยมันก็ไปพ้องกับไม่ใช่นี่พี่ปรับคำแล้วเอาเหรอโอ้พี่รีไลน์แล้วเหรอผมไม่รู้ผมคิดว่าที่รีไลน์แล้วโอ้โหแล้วจะโอ้โหแล้วพี่เขากดไลฟ์แบบเพจไอ้โพสเก่าๆอ่ะเขากดหลายๆอันไงโอ้โหนี่มันขึ้นมาโอ้ชีวิตหัวรวยชีวิตหัวรวยขอบคุณนะฮะที่กดไลฟ์โพสต่างๆก็ยินดีที่รู้จักนะครับครับพวกโพสพวกชื่อเฟซบุ๊กเลยพวกนี้ก็ถ้าตั้งก็ดูอนาคตนิดนึงเผื่อเราแบบมีลงคลิปแล้วมันเป็นไวรัลไปทั่วโลกแล้วมันเป็นข่าวอย่างเงี้ยครับชื่อเรามันจะต้องดังนะชื่อเรามันจะต้องเป็นคนที่คนรู้จักนะใช่ป่ะครับอาทิเทพเป็นนี่โพสต์จากเฟซบุ๊กของคุณอาทิเทพแสงอ่อนก็เป็นชื่อคนหน่อยก็อ่านได้สะดวกปากหน่อยครับคุณณัฐพลดำรงพัฒนาเงี้ยครับใช่ไหม
โอ้โหคุณชีวิตโอ้โหคุณชีวิตหัวรวยไม่ได้นะก็อาจจะอยากให้เครดิตแต่พูดไม่ได้อะไรเงี้ยบางอันก็พูดไม่ได้แต่ว่าเนี่ยคุณกระโดดขี่เป็ดเนี่ยอันนี้คลาสสิกแต่จำไม่ได้แล้วว่าคลิปอะไรครับอีกอย่างนึงคือมันไปขอแอดใครเขาก็อาจจะไม่รับนะเพราะมันแปลกๆอย่างผมนี่มีในสต็อกเต็มเลยแปลกๆอ่ะไอ้ฆ่าหมีด้วยมือเปล่าอะไรเงี้ยคือว่าใครวะชื่อเฟซอ่ะเออมันชื่อคนไม่ปกติอ่ะแบบก็เลยไม่ได้รับไม่ได้อะไรนะฮะถ้าเป็นเออเป็นเพื่อนเราอ่ะเขาจะเอออ๋อตีไอตีอะไรอย่างงี้เออใช่ครับอ่ะมาคุยเรื่องเต็ง1แมนเชสเตอร์ซิตี้นิดนึงก่อนที่จะไปชัยชนะของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ก็สำหรับแฟนลิเวอร์พูลอ่ะก็เดี๋ยวใครเป็นเดอะคอปก็เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับแล้วก็ใครเป็นแฟนปีศาจแดงเรือใบสีฟ้าปืนใหญ่นี่เข้ามาได้หมดฮะนิวคาสเซิลน่ะได้ได้ไหวไหมวันนี้ได้เมื่อก่อนนี่นะเนี่ยอย่างพาดหัวของตลาดลูกหนังเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันต้องรอยคีนเชียร์เลอร์ใช่ใช่รุดฟานนิสเซอร์รอยแล้วก็แบบเค้กเบลลามี่อะไรคือแบบที่มันดูแบบครับดูมันสมน้ำสมเนื้อดูเดือดใช่ช่วงต้นปี2000ตัดกลับมา2019ชอนลองซาฟกับแม็กโทมิเน มันก็อันนี้ก็บอกได้เหมือนกันมันก็สะท้อนว่าแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนผ่านแล้วอะไรเงี้ยนี่เขาก็เลือกพยายามเลือกสตาร์เด่นของแต่ละทีมมาแล้วนะนี่เด่นแล้วนะมันก็ได้เท่านี้แล้วก็เป็นข่าวกับแมนยูไนเต็ดส่วนแม็กโทมิเนตอนนี้ก็ฟอร์มดีกับแมนยูไนเต็ดไงก็เด็กปั้นทั้งคู่ใช่นะสำหรับเดอะคอปนะครับครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับชัยชนะ8นัดติดต่อกันครับแล้วก็ประตูในช่วงนาที90บวกอีกแล้วอ่ะนาที95นะครับก็เดี๋ยวคุยแยกเป็น2ประเด็นแล้วกันในเรื่องสถิติของลิเวอร์พูลครับแล้วก็มุมมองของผู้สันทัดกรณีบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเขาก็ยังมองแมนซิตี้เป็นเต็ง1ครับนะครับก็เรื่องของเต็ง1เนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจว่าบอลมันไม่ได้จบแค่8นัดนะครับมันจบที่38นัดนะแล้วก็ระยะยาวเนี่ยเขายังไว้ใจแมนซิตี้มากกว่าเพราะอะไรนะครับคือเหตุผลชัดๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็จับประเด็นได้ว่าเดี๋ยวคนจะหามุมนี้มาเขียนช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าลิเวอร์พูลไม่ซื้อใครถูกไหมทำไมไม่ซื้อไม่เสริมซูเปอร์สตาร์เป็นเพลย์เมกเกอร์ก็ได้เป็นใครก็ได้ที่มันแบบว่าโอ้โหระดับสัก60-70ล้านปอนด์อะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็ว่าด้วยเหตุผลต่างๆลิเวอร์พูลก็อาจจะใช้เงินไปเยอะแล้วเมื่อฤดูกาลที่แล้วไม่สามารถใช้ร้อยกว่าล้านปอนด์ต่อเนื่องกันได้หรอกนะอีกอย่างนึงก็คือเงินที่ได้มาเนี่ยลิเวอร์พูลเอาไปเป็นการต่อสัญญานักเตะมากกว่าเพิ่มค่าเหนื่อยให้มาเน่เพิ่มค่าเหนื่อยให้ฟิมิโน่ให้ซาร่าเพื่อรั้งนักเตะให้อยู่เรื่องความรักมันส่วนนึงนะแต่เรื่องเงินมันก็อีกส่วนนึงถูกมั้ยเพราะนั้นเนี่ยก็ล้างนักเตะไว้ได้แล้วเวลาที่เขาวิเคราะห์แบบเขาคำนวณเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่ได้คำนวณว่าเอ้ยให้ซาร่าสัปดาห์ละ 80,000 อะไรเงี้ยเขาจะคิดรวมสัญญารวมแล้วก็เป็นแบบงบประมาณเราเสียไปเท่านี้เท่านี้แล้วเพราะนั้นลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนี่ยคือเป็นลิเวอร์พูลที่ไม่ได้เสียผู้เล่นตัวหลักออกไปเหมือนที่เคยเสียอลอนโซไปหลังได้รองแชมป์เหมือนที่เคยเสียใครต่อใครไปแต่ว่าปีนี้ล้างไว้ได้แต่ก็ไม่ได้ซื้อไม่สามารถซื้อนักเตะใหม่เข้ามาได้ครับในระดับแบบ60-70ล้านแล้วก็ตอนนี้ค่าตัวเงินนักเตะก็ค่อนข้างจะเฟ้ออีกอย่างนึงก็มองกันว่าแล้วไม่ซื้อเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลบางส่วนก็จะแบบเหมือนว่าอึดอัดทำไมไม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่าลืมมันก็มีอีกมุมมองนึงว่าอย่าลืมว่าพวกอเล็กซานเดอร์แชมเบอร์เลนที่เจ็บไปเป็นปีเนี่ยพวกนาบีเกต้าที่เจ็บไปครับยาวเพิ่งจะกลับมาแบบยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยเจ็บอีกแล้วอะไรเนี่ยพวกเนี้ยมันได้กลับมามันก็เหมือนเป็นนักเตะใหม่นะอยู่ที่ว่าคุณไว้ใจในคุณภาพของนักเตะกลุ่มนี้ไหมนี่ยังไม่รวมดาวรุ่งที่มันก็ต้องมีสอดแทรกขึ้นมาบ้างถูกต้องในแต่ละปีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยความเห็นมันก็จะแตกเป็นสองทางว่าส่วนกลุ่มนึงก็อยากให้ซื้อเพราะมันซื้อมามันก็ตื่นเต้นมันช่วยเพิ่มความกระฉับกระเฉงแต่ว่าอีกส่วนนึงก็มองว่าถ้าเกิดคอปกับทีมงานเลือกแล้วว่าไม่ซื้อเพราะว่าการจะเลือกว่าไม่ซื้อใครๆก็อยากได้นักเตะอย่างโรนัลโดอย่างเปียนิชอย่างอะไรพวกนี้ถูกป่ะใครก็อยากได้แต่ว่ามันมีเหตุผลอื่นอีกเยอะถูกไหมค่าตัวค่าเหนื่อยค่าจ้างอะไรกะเอามาแล้วเข้าระบบไหมเรื่องของระบบเรื่องของเงินทุนจริงๆซึ่งเราก็คิดว่าลิเวอร์พูลรวยแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ว่ารวยขนาดแบบขนาดนั้นจะมันต้องมาใช้ร้อยกว่าล้านเหมือนที่เขาบอกไหมว่าแบบไม่เหมือนแมนซีอะไรเงี้ยมันรวยแต่รวยคนละฟิลกันประมาณนั้นประมาณนั้นนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลก็ในฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจจะมีซื้อใหญ่ๆก็เป็นไปได้แต่ว่าตอนเนี้ยคงยังครับคือผมมองว่าลิเวอร์พูลเอาเงินไปเพิ่มเรื่องของค่าเหนื่อยเพื่อรั้งซุปเปอร์รั้งนักเตะตัวหลักไว้มากกว่านั่นส่วนน่าจะเป็นส่วนสำคัญด้วยแล้วก็เชื่อมั่นในทีมชุด2ของตัวเองทีนี้พี่ก็อยู่ส่วนนี้พี่ก็อยู่ฝั่งนี้นะอยากเห็นว่าทีมชุดสองนี้พวกเกต้าพวกออกเลสเชมเบอร์เลนถ้าปีนี้คืนฟอร์มขึ้นมาสภาพร่างกายสมบูรณ์เนี่ยมันก็เหมือนได้นักเตะใหม่เกรด A เข้ามาจริงๆแล้วก็ถ้าครอปเขาไว้ใจทีมชุดนี้เขาคิดว่าเอาอยู่เนี่ยมันก็โอเคทีนี้พอเล่นไปจนถึงตอนนี้นะครับ8นัดติดเนี่ยชนะรวดนะมีเกมกระเสือกกระสนบ้างมีเกมไม่กระเสือกกระสนบ้างขณะที่แมนซิตี้เนี่ยสรุปแล้ว2เกมครับคือเสมอสเปอร์แล้วก็แพ้นอริชใช่นะหายไปแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวดูว่าคืนนี้จะสะดุดอีกไหมครับถ้าสะดุดอีกก็ตามลิเวอร์พูลมากกว่าวันนี้จะแต้มแล้วอ่ะครับถูกไหมตอนนี้ตาม8ตาม8แล้วแต่ว่าเตะน้อยกว่านัดหนึ่งครับนะถ้าชนะก็จะตามแค่5แล้วก็พักเบรกไปแล้วกลับมาว่ากันใหม่ในเกมที่9ครับทีนี้เนี่ยลิเวอร์พูล8นัดชนะรวดก็จริงแต่ว่าถ้าดูไปในรายละเอียดเนี่ยทีมชุด2ของลิเวอร์พูลยังไม่ได้ครับยังทดแทนตัวผู้เล่นชุดหลักไม่ได้อันนี้เห็นชัดในมุมเดียวกันแมนซิตี้เนี่ยใช้นักเตะหมุนเวียนครับมาเลสลงฮะสเตอร์ลิงได้ดรอปพักบ้างบางเกมกุนอาเกโร่พักดื้อเลยครับใช้กาเบียลเชซุสลงถูกไหมบาร์นาร์โดซิลวาลงมาบางเกมก็ใช้ดาวิดซิลวานี่ยังดีนะว่ากองหลังมันเจ็บแฟนนิโยเลยต้องไปเล่นครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมีตัวหมุนใช้ได้อีกนึกออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูรายละเอียดเรื่องของพละกำลังเรื่องของอะไรนะการเล่นการลงสนามจำนวนนาทีอ่ะครับนักเตะแมนซิตี้ตอนนี้ยืดหยุ่นกว่าซึ่งมันเหมาะสมกับระยะยาวทนที่เตะไปถึงเดือนพฤษภาคมมากกว่าขณะที่ตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยแทบจะเรียกว่า4ตัวหลัง3ตัวบนแล้วหลังๆเนี่ย3ตัวกลางนี่ด้วยเพิ่งจะเปลี่ยนในเกมล่าสุดเนี่ยไม่ค่อยสลับหลังๆเนี่ยแทบไม่ค่อยสลับ3ตัวบนเนี่ยไม่กล้าสลับเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคล็อปจำเป็นต้องใช้งานกลุ่มเนี้ยในเมื่อชุด2อย่างออกเลตแชมเบอร์เลนก็ไม่ได้ลงนาบีเกต้าเมื่อวานก็ไม่ได้ลงฮะด้วยใช่ไหมคือมันอาจจะเป็นการใช้แบบจะหยิบจับใช้เพื่อให้มาหมุนเวียนเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันยังไม่ได้อ่ะมันยังไม่เหมือนซิตี้ที่มันบล็อกทอดคนนี้ใส่คนนั้นปุ๊บมันก็ลงไปยิงแล้วเจซุสลงไปก็ไปยิงมันเข้ามันยังหมุนได้เพราะนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยตอนนี้ถ้าเทียบการใช้งานเนี่ยนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยจะกรอบเร็วกว่านักเตะแมนซิตี้ครับอย่าลืมว่าเดือนธันวาคมต้องไปเตะสโมสรโลกอีกนะครับอีก2เกมต้องบินมาเอเชียอีกถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยยังไงถ้ามองตามขุมกำลังแล้วอ่ะจริงๆอ่ะลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นรองนะระยะยาวตอนเนี้ยเดอะคอปลุ้นอย่างเดียวลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นให้ทีมชุด2เนี่ยเข้ามาทดแทนได้เร็วๆครับเกต้าที่หายเจ็บกลับมาเนี่ยตอนแรกเมื่อวานนี้มีคุยกับก็คุยกับติใช่ป่ะครับพี่คิดว่าเกต้าน่าจะได้ลงตัวจริงปรากฏแม่งนั่งยาวทั้ง90นาทีเลยนั่งยาวแปลว่าคอปก็ยังแบบแต่ว่าเขาก็ไปใช้มิลเนอร์ใช่มั้ยก็พักเฮนเดอร์สันแต่ว่ามันต้องหมุนมากกว่านี้ครับ3ตัวบนของลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเป็นแมนซิตี้เนี่ยเขาหมุนได้โอเคปักหลักที่กุนนั่นแหละแต่ว่าบางเกมเนี่ยจับกุนนั่งดื้อเลยแล้วเอากาเบรียลเชซุสเล่นจับลาฮิมนั่งดื้อเลยถูกป่ะแล้วเอามาเลสเล่นเอาแบรนโดซิลวาเล่นตรงกลางยังมีกุนโดกันยังมีเดอบรอยบางเกมก็นั่งดื้อปรับลงมาเพราะนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยการใช้งานการกรัมศึกของผู้เล่นเนี่ยพอถึงเดือนเมษายนเนี่ยผู้เล่นแมนซิตี้มันยังสดกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพอถึงถ้าสภาพแบบนี้นะไม่ต้องถึงเดือนเมษาหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวแชมเปี้ยนส์ลีกมาเดี๋ยวสโมสรโลกมาเดี๋ยวต้นปีมาผมว่าก็เหนื่อยละถ้าสภาพแบบนี้กุมภาพันธ์เนี่ยเผลอๆมกราคมกุมภามันจะเริ่มส่งผลละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โอเค8นัดติดมันสวยนะแต่ว่ามันอันตรายอันนี้ในมุมพี่คือพี่มองว่ามันอันตรายสำหรับการที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะระยะยาวที่จะเป็นแชมป์เนี่ยก็ลุ้นกันนิดนึงเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าหลายๆเกมแต่คือคล็อปเขาก็รู้นะติครับคือเจนคล็อปเนี่ยหลายๆเกมที่ผ่านมา8นัดที่ชนะรวดมาเนี่ยมันไม่ได้มีเกมแบบโอ้โหไล่ยำแบบ 5-0 6-0 คือแบบบี้แบบ
ขาเรียกว่าแบบไม่พักเลยไม่ผ่อนเครื่องไม่ผ่อนเครื่องยกตัวอย่างเกมที่ถล่มบาร์เซโลนา 4-0 น่ะมันคือไม่ผ่อนเครื่องเลยแบบบี้เข้าไป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 นึกออกใช่ไหมใช้เค้นก๊อก2ก๊อก3อันนั้นมันเกมแห่งชีวิตไงสำคัญมากแต่8เกมที่ผ่านมาเนี่ยคล็อปเขาเก่งคือในเมื่อทีมชุด2ของเขาเนี่ยมันยังขึ้นมาทดแทนมันให้หมุนไม่ได้เนี่ยเขามีผ่อนนะผ่อนแบบเหมือนผ่อนจังหวะผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนแรงไว้บ้างไม่ได้บี้โหมตะบันโหมตะบึงแบบที่จะโอ้ใช้แรงให้เยอะไม่ใช่ครับคือผ่อนเล่นแบบประมาณว่าคือมันชนะในแบบแค่ชนะนึกออกไหมครับพี่ขนาดเกมกับนอริชครึ่งแรกนำ 4-0 นั่นคือเพราะความเด็ดขาดจริงๆครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยคือเกมเนี่ยไม่ได้ว่าข่มขนาดนั้นนะนอริชก็สู้ได้อะไรแบบเนี้ยครึ่งหลังก็จะผ่อนมันจะมีลักษณะแบบการดึงผ่อนสั้นผ่อนยาวคือครอปเขาเก่งเขาฉลาดตรงนี้แล้วก็คือเขารู้จักทีมเขาดีอ่ะพูดง่ายเนื้อใช่ไหมในเมื่อเงื่อนไขต่างๆไม่สามารถไปซื้อพวกเกรด AAA บวกซูเปอร์สตาร์มาได้เนี่ยมันเขาก็ใช้เท่าที่เขามีซึ่งเขาทำได้ดีมากการบริหารของครอปเนี่ยดีมากแต่ระยะยาวต้องยอมรับว่ามันอันตรายอยู่นะเพราะนั้นเดอะครอปตอนนี้ก็ลุ้นหน่อยพวกชุด2อ่ะตอนนี้กองหลังเนี่ยเดย์ล็อฟเลนเมื่อคืนเล่นดีเออเล่นดีนะเล่นดีเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยกองหลังยังพอแบบเอ้ยกอมแก้มแบบถ้าล็อบเลนเล่นแบบนี้นะครับโอเคไปได้แบ็ก2ข้างเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยเจ็บหรอกครับนะ2คนเนี้ยแต่ว่าถ้าแบ็กขวาเทนเจ็บไปก็อาโนยังเล่นได้ใช่ไหมแบ็กซ้ายโกเมสนะเอ้ยไม่ใช่อาโนโกเมสโกเมสแบ็กซ้ายนี่ก็บางทีก็แก้ขัดก็อาจจะถอยยูเนอร์มาอะไรเงี้ยนะแต่คือเรื่องของกำลังสำรองตรงนี้มันจะไปสำคัญมันไม่สำคัญในช่วงเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกหรอกครับมันจะไปสำคัญช่วงนู่นเดือน3เดือน4เดือน5นู่นนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวครอปลุ้นนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวพักตรงนี้ เพราะนั้นแมนซิตี้ก็เลยยังเป็นเต็ง1อยู่แต่ว่าอัตราจ่ายเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องของชัยชนะ8นัดติดของลิเวอร์พูลครับอ่ะติแล้วจะไปคุยเรื่องอะไรก่อนคอมเมนต์อ่ะได้ๆขอหัวใจให้ลิเวอร์พูลหน่อยเอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นหัวใจเลยครับนะขอหัวใจให้หงแดงหน่อยครับส่งหัวใจให้ครอปหน่อยครับนะแล้วก็ส่งให้เฮียเต็กด้วยเมื่อวานเฮียเต็กพอบอลจบปุ๊บไลฟ์เลยโอ้โหนี่ครับพิษฮะครับพิตตี้ที่ถือล่มให้รอซี่โคตรแจ่มผิวสีน้ำผึ้งอันนี้ได้เป็นโฟโต้ชีพีวะตอนนี้เขาแข่งกันอยู่ที่บุรีรัมย์โอ้โหเดี๋ยวต้องถามไอ้ก๊อตไปแหลมไม่แหลมเผลอมันไปพาชวนน้องเขาไปกินข้าวแล้วพี่ไปเผาไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตเนี่ยไว้ใจไม่ได้ใครมีน้องสาวนะครับน้องสาวหลานสาวเนี่ยอย่าไปให้เข้าใกล้ก๊อตทำไมอ่ะพี่ก๊อตกู๊ดกายไม่ก๊อตมันมีเสน่ห์ไงก๊อตกู๊ดกายทริปเปิ้ลจีเนี่ยฉายามันเนี่ยครับก๊อตกู๊ดกายครับโอ้พี่ได้ยินครั้งแรกนี่พี่อึ้งเลยอึ้งปุ๊บพี่ถุยเลยคอตคูดคายผมไม่เกี่ยวนะผมคนดีนะครับเออพอไม่มีพี่เจมมาสาระมาเต็มเลยโอ้โหรู้หรือยังว่าเจอมันเป็นเพราะใครเจอวิเคราะห์ไปเมื่อกี้ก็นะคอปเขาคงมีทีมวิเคราะห์สภาพร่างกายในทุกทีมอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วคือตอนนี้พวกวิทยาศาสตร์การกีฬาพวกทีมพวกเนี้ยสำคัญโภชนาการทีมแพทย์อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมว่าลิเวอร์พูลมีแมนซิตี้ก็มีแล้วก็ด้วยคุณภาพของขุมกำลังสำรองอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้ลุ้นอย่างนี้คือพี่ยังมั่นใจในขุมกำลังสำรองลิเวอร์พูลนะครับเกต้านี่พี่ชอบมากออกพี่ก็ชอบมากครับแต่ตอนนี้มันยังคือพี่ในความเข้าใจพี่ก่อนเริ่มฤดูกาลเนี่ยยังคิดว่าพวกเนี้ยมันมาหมุนได้ลงมาแล้วเปรี้ยงแบบเล่นได้เลยอ่ะทำให้งานนี่เบาขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ชากิลี่นี่หายไปเลยอ่ะติหายไปเฉยนึกออกใช่ไหมชากิลี่นี่ก็นักเตะคุณภาพครับนี่มันผ่านมาถึงเดือนตุลาแล้วนะพวกนี้มันยังยึดเข้ามาแทรกตำแหน่งตัวจริงไม่ได้เลยตรงนี้ที่มันจะอันตรายคือมุมนี้แหละนะครับจากเก้นคอฟยังเน้นอยู่นะผมว่าคือแบบช่วงนี้อยากโกยไปก่อนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลงมายิงแมนยูเหมือนเดิมนะหลังทีมชาตินะครับนึกว่าเฮียเล่นมุกอาโนแทนเทรนไม่ได้เล่นมุกครับมันเคยเล่นด้วยเหรอมันลั่นไปครับเจอแมนซีโอ้โหนี่สั้นๆเจอแมนซีไม่ผมเก็บพลังเจิมไว้ไงคนวินัยบอกเมื่อวานนี่บอกไว้เลยนะถ้าตังกุยไม่เจิมนะเสมอไปแล้วเออจริงๆแล้วถ้าพี่เจิมแค่2-0นะครับเสมอใช่ไหมพี่เจิม3-0เห็นป่ะเนี่ยเพราะเจิมเลยนะเนี่ย
แต่เมื่อวานจริงๆลิเวอร์พูลไม่ควรเหนื่อยขนาดนั้นนะรูปเกมเหนือกว่าเยอะรอฟเรนเล่นไม่ดีหรอกสู้โกเมสลูกรักของแม็กไม่ได้ของแอ็กไม่ได้โกเมสไหนโจโกเมสเมื่อกลางสัปดาห์นี้แอ็กนี่คืออะไรไอ้โคตรแอ็กเนี่ยเหรอชอบมั้งอ๋อเมื่อกลางสัปดาห์โกเมสนี่มีช็อตหนึ่งเทพครับบอลลอยมาปุ๊บโจโกเมสวิ่งไปที่เจอซาบวกเนี่ยเหรอใช่ทำไมบอลลอยมาโจโกเมสกัดจังหวะวิ่งไปปุ๊บบอลเลยข้ามเลยแหมข้ามไปดื้อๆเลยมันไม่ค่อยได้ลงเปล่าหลังๆก็เลยเสียความมั่นใจนะเฮียเตกไปวิ่งเดอะคอปรันต่อเลยโอ้โหแล้วเอาพี่เลิกใช่ๆๆไปวิ่งเดอะคอปใครที่บอกไม่ไหวน่าจะแตกตื่นพอสมควรก็จริงๆเขาต้องวิ่งเช้านะวิ่งเช้าพวกวิ่งพวกนี้ต้องวิ่งเช้าใครที่บอกไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยเจอแอคเนี่ยไหวทุกคนไหวทุกคนเห็นแอคไปเปิดบูธขายของอยู่ดิเห็นว่าออฟฟิศเราเนี่ยเขาวิ่งกันที่ไหนพี่ไอ้เนี่ยแถวสนามสูบอ่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเห็นว่าพอได้จากแอคที่นี่ก็ไปจากรามินทานี่วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งจากนี่ไปเลยวิ่งไปสนามสุขเลยไม่ต้องขึ้นรถไปดีดของมันดีเฮียเตกบิ้วคนแชร์ได้เกือบ 4,000 โอ้โหอันนั้นเขานะเขาแล้วชนะแบบนี้ด้วยไงเรื่องว่าชนะแบบนี้ด้วยชนะแบบทดยิงทดเวลาครับนะขอเสียงพี่เตกหน่อยดิตอนเริ่มไลฟ์อ้าวชาวลาวเข้ามาขอหัวใจให้ครบหน่อยแล้วพวกเราหัวใจเดียวกันเนี่ยเฮียนะเฮียดูแล้วนะเฮียเนี่ยลุ้นนะโอ้โหหัวใจแทบวายแต่ว่าเราก็ทำได้โอ้แต่เมื่อวานเขามีท่านรองอะไรเงี้ยนะแต่เมื่อวานแบบมันดราม่าจริงนะเพราะมันนาทีสุดท้ายอ่ะชาคิรีเจ็บออกเกรดโดนบอลอัดหัวตอนซ้อมทำให้ไม่มีชื่อทั้งสองคนเอาจริงเหรอฮะแอ็กยังวิ่งไม่เลิกเลยครับเขาแจกเหรียญที่ระลึกเขาแยกย้ายแล้วไอแอ็กยังวิ่งของดีจริงแอ็กก็หุ่นเหมือนพี่ตูนบอดี้แสลมอ่ะพี่กุยคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่สนามสูบเนี่ยเขารอปิดประตูสนามอยู่นะมันระยะมันยังวิ่งรอบสนามอยู่เห็นเจ้าที่เขาถามเขาคุยกันอ่ะก็บอกนี่ไอ้นี่มันวิ่งมากี่รอบแล้วเนี่ยไม่รู้ผมเห็นตั้งแต่7โมงเช้ามันก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ยจนถึงตอนนี้มันยังวิ่งอยู่เลยตั้งแต่เขาเข้าเส้นชัยกันมาอาจจะไม่วิ่งเร็วแต่วิ่งต่อเนื่องไม่มีพักไม่มีหยุดวิ่งไปก็ตะโกนของดีดของดีดของดีดนี่ผมว่าเฮียเตกน่าจับตรวจฉี่มากกว่าโค้ชแอ็กดีดมากๆเสียใจกับ F คุณตีด้วยนะครับเดี๋ยวนิวผมตามไปเป็นเพื่อนอันนี้คุณเกษมแซวอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่เสียใจกับ F คุณตีด้วยนะครับเดี๋ยวนิวผมตามเป็นเพื่อนมันสลับกันหรือเปล่าครับคุณเกษมโอ้แล้วก็พอกันละมาโกซิวานี่ยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่แต่เป็นตัวติงยิ่งเต็งเข้าไปเรื่อยๆนะไม่น่าเชื่อนะพี่นะเอเวอร์ตันเนี่ยอยู่นู่นนะถ้า13 14ด้วยใช่ๆอุ้ยน่าจะต่ำกว่านั้นอีกนะเอเวอร์ตันน่ะดูแป๊บนึงนะรู้สึกจะต่ำกว่านั้นอีกนะแพ้รวดเลยอ่ะเออแพ้แบบแพ้ยับเลยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวผมดูให้16นู่นละมั้งเอเวอร์ตันนะฮะตอนนี้อยู่อันดับ17มี7คะแนนจาก8นัดคือถ้าเกิดว่านิวคาสเซิลคืนนี้ชนะเนี่ยนะเออเอเวอร์ตันตกชั้นเลยนะหล่นไปอยู่โซนตกชั้นเลยนะนิวจะขึ้นที่15เลยใช่เอ้ยแต่ว่าต้องดูคู่อื่นด้วยเพราะวูฟกับเซาท์มันก็มีเตะเหมือนกันใช่เอเวอร์ตันนี่จะหล่นมาที่18เลยนะถ้านิวคาสเซิลชนะครับนะมาแล้วประสานอะไรเนี่ยหลายยักษ์หลามยักษ์หลายอะไรแล้วหงประสานงานกันเท่าไหร่นะพี่กุ้ยมาเตะบอลหรือเปล่าครับน้องลีโอถามมาเดี๋ยวไปครับวันนี้วันเกิดคุณรังสิมันต์ชลประถมวันเกิดพี่ตุ้มครับโค้ชตุ้มของเรานะครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ตุ้มกันนะขอหัวเอ้ยอะไรนะขออะไรดีวะติขอกดว้าวให้พี่ตุ้มหน่อยครับนะแสดงพลังให้พี่ตุ้มนิดนึงขอกดว้าวให้พี่ตุ้มหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมีฟุตบอลนัดพิเศษกันนะครับเดี๋ยวไปเตะกันบ้านคุณกุยงูเยอะคุณกุยเพิ่งมีลูกบ้านมีเด็กต้องระวังนะครับกลางค่ำกลางคืนระวังลูกเลื้อยไปกินงูนะเดี๋ยวเจอกันลีโอนะวันเกิดพี่ตุ้มโอ้โหนี่ว้าวมาเต็มเลยนี่ว้าวว้าวว้าวให้โค้ชตุ้มหน่อยเดี๋ยวผมกดด้วยครับว้าว
กดด้วยกดด้วยกดด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าสนักและน้องตินะวันนี้มาทันสดครับลิเวอร์พูลเนี่ยคุณเต้าจังบอกนะลิเวอร์พูลกว่าจะชนะได้ต้องลุ้นถึงท้ายเกมส่วนสเปอร์สกับบาเยิร์นก็แพ้ทั้ง2ทีมเลยครับบาเยิร์นนี่แพ้ฮอฟเฟนไฮม์ดื้อเลยนะเออมีตีเสมอก่อนด้วยไม่ควรจะแพ้เลยเมื่อวานเรายังคุยกันอยู่เลยนะว่าจะยิงกี่ลูกใช่ป่ะเออนี่ไงผมรู้เหตุผลแล้วที่เสือใต้เป็นอย่างนี้แต่สเปอร์เนี่ย2นัด10ลูกแล้วนะถูกป่ะโดนบาเยิร์นไป7แล้วเมื่อคืนโดนไบรตันอีก3แต่ไบรตันดูเล่นแบบนี้นะโอ้โหมันเล่นโคตรเล่นดีโค้ชเขาอ่ะไอ้โค้ชเยอรมันอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่แกมไบรตันมันเกมบอเตอร์เกมบอเตอร์มันดีตั้งแต่เกมเจอนิวละที่กดนิวทั้งเกมเลยไบรตันเหรอใช่แต่กดแต่เอาชนะไม่ได้ไง0-0เฮ้ยเล่นดีจริงเล่นดีมากเมื่อวานน่ะโอ้โหดูแล้วสเปอร์นี่เราไปเสียประตูเร็วด้วยไงอูโกโยลิสก็หนักอ่ะเนอะโอ้สงสารเขาอ่ะพี่เนอะสงสารอ่ะถึงว่าลงแบบข้อศอกมันแบบผิดรูปไปเลยสเปอร์นี่นะโปเชติโน่นี่ต้องไปตะเวนอยุธยาทำบุญแล้วผมว่าดวงตกทั้งทีมเลยแล้วก้าวัดไม่พออ่ะนะอย่างไออย่างแฮร์รี่เคนอะไรเงี้ยจังหวะแบบเมื่อวานเนี้ยถ้าเป็นวันอื่นมันยิงเข้าเข้าไปแล้วมีที่ตัดเข้ามาแล้วยิงซ้ายอ่ะมันเข้าไปแล้วใช่ป่ะไอโซนยิงจ่อๆแบบยิงพืชอย่างเงี้ยมันไม่น่าเชื่อจริงๆนะพี่รู้แล้วแหละว่าเพราะอะไรเพราะมีพี่ใช้2คนเนี้ยในทีมแฟนตาซีพี่ใช้ขายซนกับแฮร์รี่เคนเลยแฮร์รี่เคนผมก็มีก็ยังอยู่กดหัวเรือต่อไปนะครับนิวสู้ๆนะครับคุณติครับแชร์แล้วค่ะนะครับวันนี้รู้สึกวันนี้กองเชียร์นิวจะเยอะเป็นพิเศษนะพี่ก็เชียร์นิวคาสเซิลมานานอ้าวนะวันดีครับอาจารย์ดูอาการพาเลสด้วยพาเลสชนะดีเมื่อวานชนะเวสต์แฮมเลยแซงเลยอ่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยพี่มีพูดถึงเลสเตอร์พี่พูดถึงเวสต์แฮมครับนะแต่ว่าเวสแฮมก็ดันไปแพ้คือแพ้ทั้งคู่เลยพี่ชมเวสแฮมผมจำได้เฮ้ยเมื่อวานพี่ก็ชมเลสเตอร์ด้วยนะแล้วก็เวสแฮมใช่ป่ะบอกจับตาดูให้ดีครับแล้วก็บอกบาเยิร์นน่าจะไม่คงถล่มใช่ป่ะใช่เอ๊ะคือนี่เชียร์แมนยูแล้วกันดีดีผมชอบกดไลค์ให้เลยอ่ะกดไลค์ให้ชนะ8นัดติดทำไมอันดับไม่เปลี่ยนนะเกือบตายของเราสวัสดีครับหลังจบเกมบอสไล่ก่อนมาเน่กับท่านรองแนบแน่นนะท่านรองนี่คือมิวเนอร์มิวเนอร์รองกับตันไงโอ้ท่าดีใจเขาอะนะแบบมันเท่มันแบบมันแบบเอ็มบัปเป้กับเอ็มบัปเป้เหอะมาเจอนะคุณน้าหน่อยครับนะคืนนี้เชียร์นิวทั้งใจนะคุณยูเวเลสนะครับเสียใจกับเอฟอันนี้ไปแล้วนะแฟนนิวตั้งแต่เกิดครับขอคุณตังกุยเจอแมนซิตี้ให้หน่อยเอาสะดุดหัวทิ่มเลยนะลูกที่ซาร่าโดนเสียบน่าจะให้ใบแดงไหมอุ้ยอันนี้เป็นประเด็นบานปลายแล้วนะไอชื่ออะไรนะฮัมซ่าชูรี่อะชูรี่นั่นแหละโดนเหยียดผิวโดนดิโดนในโลกโซเชียลแต่เขาเป็นอังกฤษนะครับแต่ว่ารู้สึกจะเขาผิวสีหัวโฟอ่ะเขาก็โดนรู้สึกพ่อแม่จะเป็นแบบโซนแบบทางนั่นแหละอาจจะเป็นแอฟริกันหรืออะไรเงี้ยครับแต่เข้าหนักจริงลูกนั้นเข้าตัดเกมอ่ะเข้าด้านหลังนะก็เจอเกนท็อปก็เดือดเลยอ่ะหลังเกมฉุนขาดสอนเลยว่าแบบเอ้ยโหแรงไปใช่เข้าวินเรื่อยๆครับแก้วน้ำแน่นอนนะสวัสดีครับอ๋อแก้วน้ำแน่นอนนี่คงหมายถึงว่าคุณกายคงหมายถึงว่าตอนที่โทรศัพท์เข้ามาไงน่าจะโทรมาเฉ่งเรื่องแก้วน้ำครับไม่กล้าหรอกบอกเลยไม่กล้าเมื่อกี้ยังแบบโอ้โหเสียงนี่สั่นใบสายนี่สั่นเลยสั่นด้วยความโกรธนะครับเดี๋ยวโน้ตตกลงมันดีหรือไม่ดีเลยสวัสดีครับผมแชร์แล้วครับเมื่อคืนนี้หงแดงเหมือนจะล้านะครับลุ้น3แต้มปัสสาวะเหนียวเลยกลัวเมียอีกแล้วแต่ก็กดทั้งเกมเหมือนกันนะฮ่าฮ่าชื่ออังกฤษส่งข้อมูลไปแล้วครับชื่อไทยมันตั้งอะไรก็ได้อ๋อโอเคครับฮ่าฮ่าฮ่าใช่หรือเฮียเมียโทรมาอีกละเกิดอะไรขึ้นกับนอริชโดเลเทโอ้โหห้าหนึ่งเฮ้ยเมื่อวานพี่บอกที่โดนลิดอีกทีมดีกว่าใช่เหรอพี่บอกเหรอพี่มีคนถามว่าเอาซาร่าหรือมาเน่เป็นกัปตันทีมดีอ่ะแล้วพี่บอกเอาอะไรปุกกี้เหรอเลือกยากไม่ต้องใช้ครับเลือกติโมปุกกี้มันยิงไหมไม่ยิงเอาล่ะโดนไป 5-0 ก่อนแล้วมายิงตีไข่แตกเป็น 5-1 โดนวิลล่าแพ้วิลล่าคาบ้าน 5-0 ครับ 5-1 5-1 เฮ้ยแย่แล้วว่ะติทำไมมันแรงขนาดนี้วะเนี่ยเออจริงด้วยว่ะใช่เมื่อวานพี่บอกนอริชอีกทีมดีกว่าครับเสียงรอดออกมาเสียงโคตรดุ จริงเหรอแสดงว่าไมค์มันดีนะไมค์มันได้ยินนะดิคุยอยู่อย่างเงี้ยครับ
ท่านเจ้าสำนักแน่นอนจริงๆสวัสดีครับวันนี้แมนยูชนะ 3-1 นะอ้าวน้องเก้นมาดูด้วยเหรอคุณอิทธิพงศ์เก้นเป็นไงบ้างนะยังดูอยู่ป่ะเนี่ย MotoGP Thailand กำลังจะเริ่มขึ้นทั้ง2ท่านคิดว่าใครจะชนะในสนามนี้ติได้ตามบ้างไหมก็ให้มาเกสละกันเพราะก็เป็นเต็ง1แล้วแม้ว่าจะลอยในวันแรกนะ practice รอบ practice ลอยโอ้โหลอยสวยเลยลอยสวยรูปเกมโดยรวมแล้วคู่ระหว่างหงกับเลสเตอร์เป็นยังไงครับติเป็นไงบ้างผมดูนะคู่เนี้ยผมว่าลิเวอร์พูลขาดความเด็ดขาดไปหน่อยไม่งั้นก็เลสเตอร์ตายไปนานละมันก็เลยเปิดโอกาสให้กับเลสเตอร์กลับมาได้แล้วเจอมาดิสันเนี่ยก็ยิงดีนะหรือไงพี่หรือว่ามันไม่ดีเขาก็โทษอาเดียนเยอะนะลูกนั้นอ่ะโอ้มันก็โทษลำบากนะยิงดีเขายิงก็จังหวะก็อย่างนี้แหละเลสเตอร์ทีมก็เป็นรองก็พยายามต้องใช้โอกาสให้มันแบบไม่เปลืองที่สุดแล้วเขาก็ทำได้ คือจริงๆแมดิสันก็หายไปคือแทบไม่ได้มีบทบาทคือได้บอลแต่ว่าไม่ได้ปล่อยให้เข้าพื้นที่อันตรายครับเมื่อวานบอลระดับคุณภาพของเลสเตอร์มันน้อยมันไม่เหมือนเกมอื่นๆใช่ที่เขาเล่นได้แบบสบายบอลคุณภาพก็คือบอลแบบที่เวลาปล่อยออกจากเท้าแล้วมันแบบมีผลสามารถทำได้ซึ่งปกติมันจะปล่อยจากมือปล่อยจากเท้าของแมดิสันพวกฮาวิบาลพวกนี้เมื่อวานลิเวอร์พูลทำได้ดีนะใช่จำกัดพื้นที่ให้เล่นเลยอ่ะครับแต่เลสเตอร์นี่ก็แกะได้นะหมายถึงแบบพอลิพูลเพรสเขาก็แบบเขาก็หนีออกมาได้อ่ะแต่สังเกตว่าบอลมันไปไม่ถึงเจมี่วาร์ดี้เลยทั้งที่มันเป็นกองหน้าตัวเป้าก็คือลิพูลเอาอยู่อ่ะพูดง่ายๆนั่นแหละแต่ว่าเขายังหาวิธีเจาะไปได้เขาเติมอโยเซ่ลงมาอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มลิพูลเนี่ยยิง18ครั้งนะครับเลสเตอร์ยิง2ครั้งทั้งเกมนะจริงเหรอไหนบอก 3-0 เข้าเรื่องแมนยูจะมาน่าจะมาเซฟโซชาไว้วันแดงเดือดไม่โซชาก็บูสต์แล้วครับอันนี้ไงคุณเขียนบอกมาแฟนตาซีใครตั้งปุกกี้เป็นกัปตันมาครับเชื่ออาจารย์กุ๋ยไปแต่หัววันผมนี่แหละตั้งผมขอโทษนะครับผมว่าโดวิซิโอโซนะโดวินี่ก็ดูคติครับแม่ได้ยินชื่อดูคาตินี่มันทำไมฮะมันรู้สึกมันเหมาะอ่ะอ๋อมันโหลเออรถเหมือนแบบถ้า F1 ก็ต้องเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยใช่ป่ะถ้า2ล้อเนี่ย MotoGP มันก็ต้องดูคาติอ่ะในความรู้สึกพี่นะนึกออกครับทำไมแต้มหงไม่ขยับแต้มมันขยับนะฮะแต่อันดับเนี่ยไม่ขยับครับนิวคาสเซิลแต่เกิดพอโทรศัพท์เข้าเงียบทั้งไลฟ์เลยลุ้นเอาใจช่วยเจ้าสำนักมาละสวัสดีครับวันนี้ทันดูนะอาการโยลิสเป็นยังไงบ้างคุณเต้าจังถามมาครับมีอัปเดตไหมก็ต้องตามกันไม่มีหรอกฮะแต่ว่าโหดูจากภาพเราก็รู้กันได้แล้วแหละว่าคงหนักอยู่หลายเดือนอยู่นะครับลูกโทษ VR กากมากคุณกุ๋ยได้ดูแสงวันนี้ไหมครับไม่ได้ดูนะครับเมื่อวานต่อยกับใครนะลัฟฟี่หรืออะไรเนี่ยชื่อน่ารักกับลัฟฟี่แต่ว่าคือผมก็ได้ว่าไม่ได้ว่าติดตามแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยอันนี้คือมวยอะไรพี่ก็มวยไทยธรรมดานี่แหละใช่ไหมไม่ใช่มวยดาราไม่ใช่อะไรกันนะคู่นี้ที่ดูกุหลาบดำครับกุหลาบดำกับ1ล้านเล็กฮะนะนี่ต่อยกันไฟที่4แล้วครับ1ล้านเล็กก็ชนะน็อกแพ้คะแนนไฟที่1กับไฟที่3มั้งแล้วไฟที่2นี่เตะก้านคอชนะแล้วก็ไฟนี้ก็แทงเข่าชนะครับอย่างเรานี่ถ้าไปโดนเข่าของ1ล้านเล็กอ่ะขอสักดอกนึงเต็มๆอ่ะครับโหพี่ว่าอ้วกนะเผลอๆอ้วกเอาพวกไส้พวกตับพวกอะไรอ้วกออกมาด้วยก็อยู่แล้วพี่โหเข่าเค้าแต่ละดอกปังปังมวยแบบแหมเราก็จะไปสู้เค้าได้ไงนักมวยเคยเห็นบัวขาวต่อยกับจีนมั้ยไม่เคยแบบจีนแบบขึ้นมาอย่างซ่าเลยอ๋ออาจจะเคยละโอ้พี่บัวจับเข่าปัง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 โอ้ตัวงอเป็นกุ้งเลยโดนแต่ละทีเดี๋ยวนี้แสงวันนี้เขาเป็นตัวท็อปป่ะหรือไม่ได้แบบนี้ยังต่อยอยู่เขาเป็นตัวท็อปมีค่าของตัวเองด้วยเอาละตัวท็อปอยู่หูยแสงวันนี้นี่เก่งก็จากขวัญใจนักเรียนตอนนี้ก็ขวัญใจนักศึกษาตอนนี้เป็นอะไรแล้วไม่รู้ขวัญใจเลยแล้วก่อนเนี่ยตอนช่องเปิดใหม่ๆนะผมไปทำข่าวน้องเขานะแสงวันนี้ยังเป็นม.ปลายอยู่เลยคือมันเก่งเกินเด็กแล้วอะพอแบบมันเป็นแบบเป็นชิงชนะเลิศของมัธยมหรืออะไรเงี้ยอ้าวแสงมณีขึ้นปัก
จบลงคือมันแบบคือไม่ได้ทุกคนเลยอ่ะไอ้คนที่เจอไอ้คนที่เจอแสงวันคือมันแบบมันโดดออกมาฝีมือมันโดดออกมาคือแบบก็แสงมณีนี่บอกเลยต้องเจอเจมพี่เจมลาลิก้าเนี่ยเหรอไอ้เจมลาลิก้าเรานี่แหละพี่เจมทำไมครับสมัยเรียนเป็นนักมวยโอ้โหเป็นนักมวยโอ้โหนักมวยกีฬาสีโอ้โหจริงๆมหาลัยนี่เขาจะต่อยตอนบ่ายครับตอนเช้าเนี่ยเรียนตอนเช้ามันก็นั่งไอ้อย่างไอ้คนใหญ่เจมมาเรียนที่ไหนเขาก็มีคาบเรียนแต่มันไม่เรียนมันก็ลงมานั่งจีบสาวนั่งอะไรครับแล้ววันนั้นเนี่ยตอนบ่ายเขามีต่อยมวยแต่เขาบอกว่าเรื่องผู้หญิงเขาไม่ประสีภาษานะเขาบอกพี่เนยอะไรนี่มาจีบเขาเองนะเนี่ยคารมแบบเนี้ยมันถึงได้กี่คนแล้วสาวหลงไม่กี่คนแล้วพี่เขาบอกว่านี่เป็นคนแรกของเขาเลยต่อตอนเรียนพี่เจมพระอาทิตย์ให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกง่ายกว่าครับเจมตอนเช้าก็บอกมันก็นั่งคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แหละแล้วเพื่อนก็ชวนบอกเฮ้ยตอนบ่ายมีต่อยมวยครับมึงขึ้นไปต่อยไหมไม่ต้องเรียนนะเว้ยพอขึ้นชื่อว่าไม่ต้องเรียนเนี่ยหูพึ่งทันทีครับด้วยความที่ไม่อยากเรียนเลือกต่อยมวยแทนครับตัดสินใจเช้านั้น คิดดูดิคนต่อยมวยเนี่ยมึงตัดสินใจตอนเช้ามีเวลาเตรียมตัวอยู่ 2-3 ชั่วโมงครับถามว่ามึงจะรอดได้ยังไงใช่ป่ะครับต่อยมวยนี่เขาต้องซ้อมเขาต้องฟิตต้องมีลงนวมแบบตอนเช้าต้องกี่ยกกี่ยกเอาความฟิตก่อนอย่างน้อยโอเคอาจจะเป็นมวยระดับสมัครเล่นระดับแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยร่างกายมึงต้องปรับตัวหน่อยดิสักอาทิตย์นึงก็ยังดีอันนี้คืออะไรอ่ะตัดสินใจตอนเช้าขึ้นชกบ่ายครับเป็นลมแพ้น็อกแพ้เป็นลมแล้วไปเจอใครไม่รู้ไปถึงว่าไปเจอใครไม่เจอไปเจอเต็งหนึ่งครับนะแต่ไอ้เจมบอกว่ามันมีต่อยมันมีปล่อยหมัดแบบว่าปล่อยแบบส่งเดชอ่ะครับมันไปเข้าโฟกัสโดนปลายคางนั่นล่วงเหมือนกันนะเอาละได้นับ8นะเชได้นับ8ครับแล้วหลังจากนั้นโดนไล่ทุบไล่ยำอ่ะเข้าแขนเป็นลมคาเชือกเลยเจมเอ้ยครับมวยก็มันเป็นกีฬายอดนิยมจริงนะบางทีเราดูเองเลยรู้สึกสนุกเลยแบบมวยโรงเรียนอะไรเงี้ยแบบต่อยกันอะไรเงี้ยใช่แสงมณีก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือนะครับมีหลายคนเอเวอร์ตันแพ้แล้วมาโกซิวาตอนนี้โดนปลดไหมยังนะฮะไก่เล่นไล่โค้ช2 นัด 10ลูกตั๊กเอน้องโน้ตครับนะความสุขสิคะแต่อยากให้พักฟันได้นะงูเหลือมเข้าเล้าไก่เมื่อวานคืองูเหลือมเข้าเล้าไก่ก็คงไก่โดนกินไงครับพูดถึงงูเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มีคู่ใหญ่มากๆนะใช่ใช่ใช่อินเตอร์กับยูเว่นะครับอันนี้ก็คือเขายกให้เป็นดาร์บี้แมตช์ใช่ไหมพี่ของดาร์บี้อิตาเลียก็เป็นดาร์บี้แมตช์ของประเทศอะว่าเหมือนแดงเดือดอย่างเงี้ยครับนะแล้วเจอกันช่วงเวลาที่ถูกเหมาะสมด้วยเพราะว่าอินเตอร์ชนะมา6 นัดรวดครับแต่ผมว่าคู่นี้อินเตอร์น่าจะหยุดแล้วป่ะพี่ว่ายูเว่ไม่ชนะครับแต่ว่าสุดท้ายยูเว่อาจจะเป็นแชมป์คือเขาเล่นแบบเขาเสมอเขาพอใจครับนะเขาเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรดึงเชงได้ดึงผ่อนสั้นผ่อนยาวได้เขาไม่บุกเราไม่ใช่ว่าจะไม่ชนะแต่หมายถึงว่ายูเว่จะไม่บุกครับคือแต่ว่าถ้าอินเตอร์แบบไปเผลอเปิดการ์ดนี่โดนได้เหมือนกันแต่อินเตอร์เนี่ยห้าวตอนนี้คืออยากเอาชนะแหละพี่ว่าก็เป็นไปได้ถ้ามีผลเสมอกับผลอินเตอร์ชนะเนี่ยพี่ว่าพอๆกันนะครับนะอย่าดิ้นสิครับทีมอื่นได้ก็เยอะเฮียกุยท่องสูตรคูณเลข3เป็นไหมครับพี่ท่องสูตรคูณถอยหลังได้นะ เคยเล่นมุกนี้ป่ะอะไรอ่ะพี่ท่องแม่3ถอยหลังได้จริงเหรอเออ32ไม่3 1 3 3 2 6แล้วก็เดินถอยหลังมาไงท่องสูตรคูณถอยหลังโถ ที่มองว่าแมนซีเพราะรูปเกมเขาดูดีกว่าลิเวอร์พูลในเกือบทุกเกมครับนะครับไม่เสียวไม่ใช่เด็กโหงพี่โอกาสเยอะไม่น่าต้องหืดจับครับต่อเกมเมื่อคืนนะใช่มันตินะก็มาน่งมาเน่อะไรซาร่ายิงจ่อๆอย่างเงี้ยไม่เข้ามาเน่ยิงตรงตัวอะไรแบบนี้พูดถึงถ้าลุย2มันมานะ20มันก็เล่นสบายกว่านี้นะสบายกว่านี้เฉยๆครับ555กรรมการจะอุ้มไหวไหมพี่กุยขอท่าเฮียเต็กหน่อยครับทำไปแล้วเล่นเสียวทุกเกมรู้สึกว่าเริ่มจะเป็นโรคหัวใจแล้วครับคิดเห็นว่านัดหน้าต้องชนะเท่านั้นอย่าไปกลัวเล่นให้ดูดันกดตลอดเกมและเก็บชัยชนะแดงเดือดแล้วเป็นเกมสำคัญไงถ้าชนะก็
ก็จะชนะ9นัดติดแล้วก็ทำสถิติชนะรวดเท่าแมนซิตี้18เกมครับอ๋อมันมีโปรแกรมทีมชาติมาขั้นใช่ใช่ถ้าเมื่อวานหงไม่ชนะผมจะสปอยโจ๊กเกอร์ให้จานแน่เฮ้ยอย่านะฮะห้ามนะฮะห้ามนะห้ามนะห้ามกรรมการเขามีตามีสมองครับมีความสุขนะที่รักลิเวอร์พูลแต่เสียวทุกเกมก็ไม่ไหวเหนื่อยเอาตัวรอดให้ได้ก็เราไม่ทะเลาะกันด้วยถ้อยคำแรงๆนะเรารู้อยู่ครอบครัวนี้นะครับก็คุยกันแบบว่าครับถือว่าคุยกันแบบเขาเรียกว่าคุยให้บรรยากาศไม่เสียการใช้ถ้อยคำแรงๆมันก็จะทำให้บรรยากาศเสียนะแต่ว่าหลายคนเข้าใจอยู่แล้วล่ะนะครับโชคมันส่วนหนึ่งที่ชนะแต่ถ้าคุณไม่มีใจที่จะสู้ก็ไม่มีโชคนะถ้าได้หนึ่งแต้มจะรู้สึกเสียดายมากเพราะว่าเล่นดีและเป็นต่อทุกอย่างใช่ครับแต่ก็เกือบได้คะแนนเดียวจริงๆแหละเกือบได้คะแนนเดียวไงล่ะทีเด็ดกับตันปุ๊กกี้จานกุยเดี๋ยวผมไปดูจริงๆนะพี่นี่ชั่วเหมือนกันนะตินะคือเขาไม่ขนาดนั้นหรอกพี่เขาเลือกระหว่างซาร่ากับมาเน่ใช่ป่ะอยากให้เป็นใครเออที่มูฟุกี้โดนใบเหลืองนาที32อะไรวะนะอยู่ครบโดนเปลี่ยนตัวจะเปลี่ยนตัวในแฟนตาซีนี่มันคิดใบเหลืองมันติดลบใช่ไหมพี่ลบแต่ก็ถ้าอยู่ไม่ครบ90นาทีก็โดนไห่ป่ะได้1แต้มถ้าอยู่ครบได้2แต้มเออดูดิไม่เหลืออะไรเลยปุ๊กกี้นี่เผลอติดลบแล้วคูณ2ด้วยอ่ะกัปตันจากลบ1เป็นลบ2ครับโอ้ลูกนี้เลือกเวสลีย์ดีกว่าเนี่ย2ลูกโอ้ตายแล้วเราแนะนำอย่างชนิดเรียกว่าเสียงโคตรมั่นใจเลยอ่ะแต่ว่าผมก็เลือกเหมือนกันนะก็ถือว่าโดนไปด้วยกันนะแต่ว่าถ้าเลือกมาเน่นี่โอ้โหแต้มกระฉูดครับช่วงท้ายฤดูกาล 5-6 นัดสุดท้ายลิเวอร์พูลเจอหนักมากซิตี้เจอเบากว่าเยอะถ้าปล่อยให้ยื้อไปถึงตอนนั้นเสร็จซิตี้แน่ต้องจบให้ได้ก่อนเข้าช่วงท้ายนะคุณกิติพงศ์บอกครับก็อย่าลืมว่าบอลลีกเนี่ยมันเตะกัน38นัดมันต้องดูยาวๆนะยังไม่เจอกันด้วยยังไม่เจอกันด้วยมี6นัดอะแบบใช่แต่แบบไปกลับอะเอ้ย6คะแนนมี6นัดเข้าไปก็ในอีกมุมนึงก็คือลิเวอร์พูลฤดูกาลที่แล้วที่สะดุดไม่ชนะเนี่ยมันมีอยู่8เกมฤดูกาลเนี้ยในโปรแกรมนั้นน่ะมันเตะไปแล้ว2นัดทําลายอาถรรพ์ได้แล้วเยือนเชลซีแล้วก็เย่าเลสเตอร์ครับซึ่งจากเดิมได้แค่2แต้มฤดูกาลที่แล้วเนี่ยฤดูกาลนี้ได้6แต้มเพราะนั้นกําไรมาแล้ว4แต้มนะครับจากฝูงยาวๆครับรอยไม้แขวนเสื้อที่แขนหายหมดแล้วนี่ครับแต่ว่าที่ตูดยังอยู่อาจารย์ออกเลดเขาโดนบอลอัดหัวตอนซ้อมทำให้ไม่มีชื่อโอเคขอบคุณนะครับอยากให้พักฟันได้นะดูแกเหนื่อยชัดเจนอ๋อเหรอหลังหน้าพอมีตัวเจ็บเดี๋ยวก็ได้สลับตัวนะครับไม่เอาแบบสลับแบบตัวเจ็บสิเอาแบบหมุนเล่นหน่อยดูมอเตอร์ GP ไปด้วยฟังไปด้วยนะครับคุณเฉลิมพงศ์ครับดูพิตตี้มอเตอร์ GP ไปด้วยนะเดี๋ยวซื้อเพิ่มตอนตลาดหน้าหนาวตลาดหน้าหนาวไม่ค่อยซื้อใหญ่ไม่ซื้อหรอกเนอะใช่ไม่ค่อยซื้อใหญ่ๆเพราะว่ามันจะเข้ามาแบบมันมาแทรกเบียดในทีมอ่ะยกเว้นว่าต้องเป็นตำแหน่งที่ขาดจริงๆสมมติโกเจ็บเพิ่มอะไรเงี้ยที่แบบต้องซื้อต้องจำเป็นจริงๆครับหงพลาดแชมป์พอเดือนมกราคมภาวนาฟันได้อย่าเจ็บลุ้นเยี่ยวเล็ดครับเมื่อวานเห็นภาพจริงครับงั้นให้แพ้ช่วงนี้ก่อนเลยครับได้พักแล้วช่วงนั้นร่างกายคงจะดีขึ้นไม่ดีนะฮะนี่ที่ว่าผิวสีน้ำผึ้งใช่ไหมถึงเดี๋ยวบางอันตีอ่านไปละนะครับล็อบเลนเล่นไม่ดีหรอกนี่ไงที่ว่าสู้โกเมสไม่ได้เอาละนินทาน้องอีกละเฮียเต็กบิ้วคนแชร์ออกเมื่อวานใช่ไหมครับชาคิลี่หายเจ็บยังเลยสภาพร่างกายกองกลางพอแทนได้แต่กองหน้าไม่ค่อยไหวเมื่อคืนเผลอไปเห็นไลฟ์สดเฮียเต็กตอนพักครึ่งทีมเกือบแพ้ อ๋อมันมีไลฟ์ตอนพักครึ่งด้วยเหรอไม่รู้เขา น่าจะมีแหละครับถ้าบอกมาอย่างนี้สวัสดีครับคุณกุ๋ยพิติสวัสดีครับเมื่อคืนอย่างเสียวครับเฮียเต็กวิ่งได้สบายสบายครับแค่วิ่งจิบถ้าชนะผียอดแชร์เฮียเต็กจะขนาดไหนโอ้โหใช่แดงเดือดนะครับกระจุยเหมือนมากครับโคตรเหมือนครับพี่กุยเหมือนมากค่ะทำเสมือน
เฮียเฮียเฮียเต็กอย่างว่านะบางทีคนเรามันอยู่ด้วยกันมา20ปีนี่มันก็จำบุคลิกกันได้บุคลิกอะไรมันก็บางทีก็ซึมซับอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะผมว่าเฮียเต็กน่าจะจับตรวจฉี่มากกว่านี่ใช่ไหมครับก็มีตรงไหนที่บอกว่าจะคุยนะสถิติของลิเวอร์พูลก็แถมนิดนึงแล้วกันก็คือลิเวอร์พูลยิงนาที95เมื่อวานนะครับก็พอเมื่อวานชนะนาที95เนี่ยพี่ก็เลยลองไปดูข้อมูลนิดนึงว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยิงประตูชัยในช่วงนาที90เป็นต้นไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเยอะสุดเพราะเคยเห็นข่าวนี้แล้วก็ไปดูว่าสถิติล่าสุดเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็ลิเวอร์พูลเนี่ยตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกมานะฮะ92-93เนี่ยลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยิงประตูชัยนะนับเฉพาะประตูชัยนะครับประตูชัยก็คือแบบยิงแล้วชนะมากที่สุดนะยิงประตูชัยในช่วงนาที90บวกเป็นต้นไปมากที่สุดคือ33ครั้งสถิติบางที่ก็บอก34นะครับ34นี่เข้าใจว่าเขาคงนับประตูที่ลิเวอร์พูลชนะคริสตัลพาเลซ4-3ที่มาเน่ยิงด้วยแต่ว่าเกมนั้นน่ะมัน3-2อยู่แล้วพอนาที93มาเน่มายิงเป็น4-2ครับแล้วนาที95มาร์คเมเยอร์มายิงเป็น4-3อย่างเงี้ยไม่นับก็มันแล้วแต่ว่าบางที่เขาก็นับครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นประตูแบบถ้าไม่มีประตูนี้ก็จะไม่ชนะครับบางที่เขาก็นับแต่ว่าถ้าสำหรับพี่ไม่นับมันแต่มันมีหลักเกณฑ์ชัดเจนไงว่าประตูชัยคำว่า winning goal เนี่ยมันนับยังไงคือมันซับซ้อนนะติสมมุติสกอร์จบ 3-1 เนี่ยครับแต่ว่าสกอร์มันเป็น 1-1 ก่อนเนี่ยแล้วค่อยมายิง 2-1 3-1 เนี่ยครับประตูชัยมันควรจะเป็นประตู 2-1 ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันนํา 3-0 น่ะนํา 3-0 แล้วมาเป็น 3-1 เนี่ยประตูชัยมันควรนับประตูไหนวะคือมันยังแบบไม่มีความลงตัวตรงนี้ไงครับแต่เรารู้อย่างนึงแหละว่าลิเวอร์พูลชอบยิงท้ายเกมแบบนี้ท้ายเกมแล้วก็ทําให้อันนี้นับเฉพาะนาที90บวกเป็นต้นไปนะนาที87 88 86พวกนี้ไม่นับนะครับนะเพราะมันเดี๋ยวมันจะเยอะไปก็เลยลองดูลิเวอร์พูลเนี่ยยิง33ประตูอะในช่วงนี้มันหมายถึง99แต้มครับ33ประตูจากที่คุณจะได้แค่33แต้มลิเวอร์พูลมาได้ประตูจากช่วงนี้เป็น99แต้มมันคือ66คะแนนเลยนะถือว่าเยอะมากครับอันดับ2เนี่ยเป็นอาร์เซนอลไอ้นั่นอาร์เซนอล22ครั้งเอ้ยไม่ใช่22 20 25ครั้งตามอยู่8แต่อาร์เซนอลไม่ค่อยชัดนะตินะว่ามายิงประตูชัยในช่วงทดเวลาเราไม่ค่อยรู้สึกอะมันมีเกมไหนบ้างวะเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกมันตั้งแต่พรีเมียร์ลีกเป็นต้นมาอาจจะเป็นยุคพวกอองรีพวกอะไรพวกนี้ก็ได้ไงครับแต่ว่าในความรู้สึกเราเนี่ยแมนยูไนเต็ดน่าจะเยอะสุดใช่ป่ะแบบเฟอร์กี้ไทม์อะไรพวกเนี้ยเฟอร์กี้แต่ว่าสถิติจริงๆแล้วมันคือแมนยูอาจจะไปยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรก็ได้นึกออกมั้ยมันอาจจะแบบผสมกันแมนยูอาจจะยิง88 87เยอะอะไรแถวนี้มั้งมันเลยแบบท้ายเกมมันไม่ได้มานับ90บวกแล้วก็อาจจะเป็นบอลยุโรปเยอะหน่อยอันนี้นับเฉพาะพรีเมียร์ลีกไงครับนะครับในพรีเมียร์ลีกแมนยูไนเต็ดนี่อยู่อันดับนู่นเลยก็คืออันดับ3ร่วมกับสเปอร์ครับ22ครั้งนะอันนี้ก็เป็นสถิติที่นำมาฝากกันนะครับครับเล่าเหตุการณ์มีเรื่องกันหน่อยครับผมยังไม่รู้เลยอ่ะว่ามีเรื่องอะไรกันครับนะไม่ได้ตามข่าวตรงนี้เลยผมเห็นแวบๆแล้วแหละเหมือนจะเก้นคอปพูดแล้วแต่ว่าผมพอดียังไม่ได้มีเวลาอ่านมีใครทราบบอกหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ตามข่าวนี้เลยนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันเพราะโยเซ่โมโหมากใช่เพราะผมเล่นมุกไปแล้วเล่นมุกไปหน้า Facebook ว่าไงโยเซ่ทะเลาะใครกับเจมส์มิลเนอร์มิลเนอร์บอกเฮ้ยโยเซ่ตอนกูอยู่นิวอะนิวกูห่วยโยเซ่ได้ยินขึ้นเลยกูห่วยกว่าน้าอย่าพูดอย่างนี้ใช่ตอนผมอยู่ห่วยกว่าแล้วลาลาน่ามาห้ามลาลาน่าใจเย็นใจเย็นตกชั้นทั้งคู่นะอ๋อตกทั้งคู่เจมิเนอร์อยู่ในปี2009ที่ตกชั้นแต่ว่าเจมิเนอร์ชิงไปก่อนชิงไปก่อนแล้วก็อโยซีก็เพิ่งเมื่อ3ฤดูกาลที่แล้วแต่ว่ายังเป็นยุคของไมชารีทั้ง2ยุคคือโมโหเถียงกันว่ายุคใครห่วยกว่ากันใช่อโยเซ่ไม่ยอมดิเพราะว่ายุคเขาก็ไม่แพ้ใครนะไม่ยอมสิไม่แพ้ใครหมายถึงห่วยไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครใช่ใช่ใช่ก็เลยด่ากันมิลเนอร์ก็บอกยุคกูเนี่ยห่วยสุดแล้วใช่แล้วไอ้ที่มันคลาสสิกคือไอ้สองฝั่งที่มาห้ามไอ้ฟานไดกับลาลาน่ามันคงคิดในใจแต่เซากูเนี่ยขายให้ลิเวอร์พูล
นึกออกป่ะมันมีสตอรี่แต่ว่าประเด็นจริงคือยังไม่แน่ใจว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันนะฮะแต่โยเซ่ดูเดือดมากอ่ะโอ้โหจริงนะโมโหจัดเลยอ่ะโมโหแล้วมิวเนอร์ก็น่าเอาเรื่องด้วยอ่ะมิวเนอร์แบบก็มาดิครับก็อะไรอย่างเงี้ยก็มาดิครับอโยซี่ก็มาดิครับไอเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมอะไรเงี้ยนะครับใครทราบเหตุผลเนี่ยบอกหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ตามเลยเล่าเหตุการณ์อ่ะเฮียเต็กโดนแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแดงเดือดนี่ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดไหวไหมครับไหวนะครับไหวนะแล้วดูแล้วลิเวอร์พูลครอปเนี่ยโรคจิตนะดูเหมือนไล่เก็บไอเกมที่พลาดเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไล่เก็บทีละนัดเลยนะครับแดงเดือดลิเวอร์พูลถือว่ามีโชคไหมครับหรือฝีมือก็เป็นความพยายามมากกว่าเพราะว่าจังหวะนั้นน่ะบอลมันหลุดไปแล้วนะจังหวะที่ได้จุดโทษอ่ะครับคือบอลมันเอาไบตันเขาขโมยไปแล้วแต่ว่าโอลิกี้ยังขยันน่ะวิ่งไล่ตามไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปกลายเป็นไปกักกับแคสเปอร์ชไมเคิลใช่แล้วมาเน่บอลมันลั่นมาเข้าทางมาเน่แล้วเอาไบตันผมว่าก็แพนิคเหมือนกันนะแบบตกใจอะไรเงี้ยจริงๆก็ปึกเรียบร้อยเจอลูกนั้นมันกั๊กถือว่าจริงๆก็ถือว่าโชคดีของลิเวอร์พูลว่ามันเป็นจังหวะกั๊กกันถูกป่ะใช่ถ้าเกิดเอาไปตั้งจะปล่อยแล้วให้ชไมเคิลแบบเตะทิ้งไปก็จบใช่แต่มันเสี้ยววินาทีเขาในฐานะที่เขาเป็นแบบตัวรับอยู่นะตอนนั้นเขาต้องแบบคิดแบบรีบๆไปก่อนอย่าปล่อยอะไรเงี้ยเพราะมันฉลาดจะตายพี่มาเน่อะเห็นมันที่มันยิงบาเยิร์นไปแล้วว่าล่ะเนอะจังหวะแบบที่มันแก้สถานการณ์มันอันตรายนะเนี่ยคุณติดนิสัยคุณกุ๋ยจนได้แซวจนจะเป็นเรื่องจริงแล้วครับโคตรแอคไม่ได้แซวนะครับเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงแอคตอนนี้ยังวิ่งอยู่เลยนะครับ แล้วหยุดก็หยุดพอยาหมดก็หยุดเหมือนทอมแฮงค์เลยอ่ะหยุดไอ้หยุดวิ่งฟอเรสต์กัมฟอเรสต์กัมหยุดตึ๊บไอ้คนที่วิ่งตามมาแบบเป็น100คนหยุดเขาจะพูดอะไรคือมันจะไอ้แฮงค์พูดว่าอะไรนะผมเหนื่อยแล้วหรืออะไรผมเหนื่อยแล้วผมกลับดีกว่าตอนแรกคิดว่าแบบคือตอนแรกมีสุดทรพจน์อะไรสักอย่างเพราะว่าในเรื่องอ่ะมันวิ่งมานานมากแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าวิ่งเพื่ออะไรแบบคุณวิ่งเพื่อสันติภาพเหรอคะวิ่งเพื่อรณรงค์มันไม่ตอบเลยวิ่งคนก็แบบอุ้ยโอ้วิ่งพอถึงเวลาเฮ้ยเฉลยแล้วเขาเฉลยแล้วผมเหนื่อยกลับดีกว่าคลาสสิกจริงเลยอ่ะตอมแฮงค์นี่คลาสสิกจริงนะฟอเรสต์กัมเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกดีดแล้วเขาเรียกเครียดพักผ่อนน้อยไหนคุณกิติพงศ์เนี่ยก็เป็นซะอย่างนี้นะคุณเกษมบอก17ครับอันดับอ่ะนะปอร์เชตติโน่เต็ง1ครับโซชาเต็ง2ซิวาเต็ง3เมื่อวานเนี้ยตอนแต่ละประตูที่ไบรตันยิงเนี่ยมันไม่ไปจับฝั่งโค้ชฝั่งไบรตันเลยไม่จับไปจับแต่ปอร์เชตติโน่อ่ะแล้วที่น้องนั่งอะไรเงี้ยคือแบบเขาคงถ้าเราเป็นเขาเราก็ก็คงคิดนะพี่นะมีหลายเรื่องที่ประเดประดังเข้ามาในหัวแบบอะไรเงี้ยเราจะไปทาบสถิติที่โอลด์แทรฟฟอร์ดด้วยกันนะครับนัดที่18นะมีความพยายามไม่ยอมแพ้เล่นไม่ละเอียดมาหลายนัดมากถ้ายังไม่ปรับจากไม่ละเอียดจะเป็นมั่วซั่วเอาได้จานไปอุดหนุนยาของโค้ชแอคหรือยังครับโฆษณาขายยาทุกเช้าครับตอนนี้โอ้โหจริงแอคอย่างแอคเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนโฆษณาเองแล้วใช่มันเป็นการบอกต่อแล้วจริงจริงปากต่อปากปากต่อปากแล้วแอคนี่ไม่ต้องเหนื่อยแบบไม่ต้องไปเหนื่อยคิดแคมเปญแบบว่าลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นไม่ต้องครับของมันดีเนี่ยมันคนบอกต่อใช้แล้วบอกต่อนะครับเมื่อวานดูถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36เห็นสีหน้าโปเชตติโน่และนักเตะสเปอร์สช็อกตอนโยลิสเจ็บนะใช่พี่ไม่กล้าดูอันนี้พูดตามตรงเลยผมดูไม่ทันตอนผมมาเปิดดูตอนที่มันนำไปแล้ว 1-0 ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บยังไงแต่รู้ว่าโดนเปลี่ยนตัวออกพี่ฟังวิทยุตอนขับรถกลับบ้านฟังวิทยุก็รายงานละเอียดแหละว่าแบบจังหวะล้มมันหวาดเสียวอะไรเงี้ยขนาดพี่ไม่เห็นภาพนะพี่ยังแบบโอ้โหมันเสียวอะมันต้องลูบขอกตัวเองอย่างเงี้ยจริงๆครับพอกลับไปถึงที่บ้านก็มีไฮไลท์ให้ดูแล้วก็ไม่กล้าดูครับสุขสันต์วันเกิดครับพี่ตุ้มผงแดงหนังเหนียวมากครับพี่กุ๋ยท่านนิวชนะเยือนผีไหวไหมครับแน่ใจว่ายานอนหลับที่โค้ชตุ้มกินไม่ได้รับมาจากโค้ชแอคผีไปเยือนนิวไม่ใช่เหรอหรือผมจำสลับใช่ครับใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันเจ็บแม่ยูไปเยือนนะไปเยือนนิวคาสเซิลไลฟ์เพจใหญ่วันนี้เบนซ์อาบาเช่มารวมกัน3คนน่าจะเรียกเสียงด่าได้เยอะวันนี้นะครับก็ไลฟ์ของเพจแสนสปอร์ตพี่จอมพี่ติงแล้วก็เบนซ์อาปาเช่นะโอ้โหนี่เบนซ์อาปาเช่นี่เขาเป็นใคร
อ้าวไม่รู้จริงเบนซ์อาบาเช่ที่อาม่าไงเขาจะมีคลิปมีรายการกับอาม่าเขาแต่ว่าตอนนี้อาม่าเสียไปแล้วแต่ว่าแบบว่าคนแบบชอบนะชอบคู่นี้คือเป็นอาม่าเป็นหลานที่แบบสนิทกันอะแล้วมีอยู่มุกนึงเบนซ์เขาแบบอาม่าก็นั่งอยู่บนโต๊ะใช่ไหมครับเบนซ์ก็นั่งอยู่ข้างหลังแล้วบนโต๊ะอาม่ามีโทรศัพท์เบนซ์ก็โทรศัพท์เข้าบ้านอาม่าก็รับฮัลโหลหรือจะพูดกับใครอะอะไรเงี้ยเบนซ์ก็สั่งไม่รู้สั่งอะไรเหมือนว่าสั่งอาหารอะไรแบบนี้ครับอาม่าก็งงเขาก็หยอกอาม่าก็หยอกอาม่าก็อยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วสักพักเบนซ์ก็ไปถามอาม่าคุยกับใครอะแล้วก็ถือโทรศัพท์อยู่อย่างงี้ไงอาม่าคุยกับใครอาม่าก็นี่อาเบนหรือโทรใช่ไหมใช่ไหมอาเบนหรือโทรมาใช่ไหมเบนบอกใช่ก็โดนอาม่าด่าไปแสดงว่าเขาเป็นคนตลกเหรอตลกใช่ไหมตลกเวลามาก็น่าจะสร้างสีสันนะแล้วเขาเชียร์ทีมอะไรรู้ป่ะพี่เบนไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเขาหน้าตาบุคลิกเขาคล้ายๆไอ้นานอ่ะตุ้ยพันเข็มอ่ะของเราอ่ะแต่ว่าอาม่าหลานคู่นี้เขาน่ารักครับคนชอบนะครับแล้วพี่วอไปเอามาได้ไงเนี่ยคือเรามีคอนเนคชันอยู่แล้วอ่ะมีคอนเนคชันน่าสนิทกันแหละอาจจะสนิทกับทางพี่จอมอะไรเงี้ยนะก็คืนนี้ก็รอติดตามเพราะเบนซ์เขาน่ารักอยู่ละนะครับคุณเฮียกุยเริ่มชอบลิเวอร์พูลตอนไหนมีผู้เล่นหนึ่งในใจไหมครับโอ้ผมก็ยุคนั่นแหละปลาย80น่ะผมยังทันลิเวอร์พูลตอนเป็นแชมป์นะปี88กับปี90นี่ยังทันนะบอกอายุมั้ยอ่ะเนี่ยก็ตัวพวกจอห์นบานเบสลี่อะไรพวกเนี้ยนะครับครับมาพี่ชอบใครอ่ะเขาถามมาพี่ชอบฟาวเลอร์แล้วพี่ฟาวเลอร์แต่ว่าตอนชอบตอนแรกๆเนี่ยฟาวเลอร์ยังไม่ขึ้นมาไงครับก็เป็นพวกจอห์นบาร์นส์เบสลีย์พวกเอียนลัชพวกเนี้ยครับแล้วก็แต่ว่าหนึ่งในดวงใจเลยสำหรับลิเวอร์พูลก็คือฟาวเลอร์ครับชอบที่สุดเลยนะครับก็เดินอยู่แถวนี้นะฟาวเลอร์มาคุมเมืองทองตอนนั้นอะได้ข่าวโรเจอร์ขึ้นค่าเช่าบ้านกับครอปใช้เปล่าเออเหรออันนี้พูดเล่นพูดจริงยังไงเนี่ยเมื่อคืนนักลงทุนเจ็บกันเยอะนะครับจริงปะเตบาเยิร์นก็น่าจะใช่บาเยิร์นดอทมุนนี่เยอรมันก่อนนะเยอรมันนะบาเยิร์นดอทมุนชาวเกรอดเปล่าวะไม่แน่ใจอังกฤษอ่ะอังกฤษลิเวอร์พูลไม่ถึงเหรอไม่ถึงต้องยิง2เหรอน่าจะต้องยิง2นะถ้าผมจำไม่ผิดเวสต์แฮมคู่ดึกก็เรียบร้อยสเปอร์คู่หัวค่ำสเปอร์แต่หัววันแต่หัววันเวลาไปแต่หัววันเนี่ยมันจืดนะเนี่ยยังดีนะที่เรอัลมาดริดเนี่ยโอ้โห 3-2 อยู่ตั้งนานแล้วอีฮาเมสมายิงทดเจ็บอ่ะพี่ไม่งั้นไปอีกทีมเพราะต้องยิง2เปียเชเข้านี่เปียเชแบบสบายๆเลยไม่ใช่เหรอ4เลยไม่ใช่เหรอเปียเชเนี่ยนะบอลโรคจิตนะฮะก่อนหน้านี้ชนะ1ลูก1ลูกตลอดคนก็เลยกลัวไงไม่กล้าพอมาเจอเมื่อวานนี้เจอทีมเก่งนะเจอใครวะแรงหรืออะไรประมาณนี้ป่ะองเช่หรืออะไรไม่แน่ใจองเช่ใช่มั้ยที่แบบอันดับดีอ่ะยิงเลยสบายมีทีมไหนไม่กล้ากดนิวคาสเซิลบ้างครับหมายถึงอะไรครับไม่กล้ามีทีมไหนที่ไม่กดนิวคาสเซิลบ้างอ๋อคือกดนิวได้ทุกทีมก็นิวสถิติครองบอลก็น้อยสุดในลีกตอนนี้แล้วอะไม่ 30% ต่อเกมอะเขาชนะสเปอร์นะถูกป่ะโอ้โหสงสารเวสต์แฮมโดนคุณกุยเจอเมื่อวานผมก็สงสารเหมือนกันมูล่าลงมาดูดีสุดเจมส์แมดิสันเราซื้อมาเลยครับเอ้ยแมดิสันเนี่ยน่าซื้อลิเวอร์พูลเนี่ยอยากให้ซื้อมาเลยมันแบบมีคนไปเห็นในโซเชียลเลยเขาบอกว่าเป็นเหมือนร่างทรงคูตี้อ่ะพี่เห็นด้วยนะวิธีการเล่นแบบลูกทะลุทะลวงหรือว่าเซนความฉลาดในการให้บอลเลยพี่ว่าดูแมดิสันได้เลยครับอ่ะคอมเมนต์เนี่ยต้องขอไปจริงๆเพราะว่าเนี่ยลองเลื่อนดูตอบไม่หมดแน่นะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะล่ำลากันแล้วล่ะนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมกัน500กว่าคนไปเลสไปดีใจย่ออ๋อนี่โอเคผมเห็นละมีคนว่าไงนะตามข่าวเนี่ยอโยเซ่เนี่ยไปเย้ยโรเบิร์ตสันตอนเสมอพอชนะโรเบิร์ตสันเลยไปเย้ยคืนอ๋ออืมทำไมทำกันว่าอโยเซ่กับโรเบิร์ตสันครับยอดเย้ยตอน 1-1 อ๋อแปลว่าตอน 1-1 เราไม่เห็นนะว่าโยเซ่ไปทำอะไรโรเบิร์ตสันคงไปเย้ยใส่หน้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ไงแล้วก็มาเย้ยคืนเงี้ยหรอก็คือพอ 2-1 ก็คงโดนโรเบิร์ตสันเอาคืนอ่ะครับเยอะเย้ยคืนนึกถึงอะไรนะอ๋อแต่ว่าโรเบิร์ตสันเนี่ยดีใจไปโดนตัวเปเรสอ๋อคงไปโดนตัวคงแบบอาจจะมันลักษณะนั้นมั้งแต่ตอนเปเรสเย้ยคือไม่โดนตัวไงจะเล่นแค่หน้าอะไรเงี้ยใช่ป่ะเปเรสมันก็เลยขึ้นรู้สึกแบบอะไรเงี้ยอ้าวแล้วมิลเนอร์เขียวอะไรห้ามเข้ามาห้ามไง
ข้ามาห้ามงงไม่อาจจะเข้ามาบอกว่าเฮ้ยน้องกับพี่ก็นิวคาสเซิลด้วยกันนิวคาสเซิลจอดด้วยกันเนี่ยถือว่าเลือดตูนอามี่นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็เลยยิ่งขึ้นหนักตอนที่อาโยเซ่บอกไงอาจจะเถียงกันก็ได้ว่ามิวเนอร์บอกตอนอยู่เนี่ยนะแซมบราไดคุมแย่ yeah. เปเล็กก็เลยโมโหนี่แมคคาเลนนะนี่แมคคาเลนหนักกว่าอีกหนักกว่าอีกซีแมคคาเลนพี่อะไรมาพูดพี่อะไรมาพูด แล้วไอ้โรเบิร์ตสายก็ถอยไปเพราะว่าไม่เกี่ยวละนะไปเลสเซนิเจโอเคขอบคุณข้อมูลที่แจ้งกันเข้ามานะครับนี่คุณเต้าจังพูดคนอื่นๆพูดมาเนี่ยผมไม่เชื่อเลยนะที่บอกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณดาด้านะคุณเต๋านะครับคุณอ้อยทิพย์คุณชาติศิริคุณปอนคุณวิวัฒนะครับคุณกายคุณกิติพงษ์เนี่ยที่บอกมาเรื่องเหตุผลที่ผมไม่เชื่อสักคนครับ แต่มีอยู่คนหนึ่งที่ จนคุณเต้าจังเข้ามาครับบอกว่าโรเบิร์ตสันเข้าไปดีใจแล้วผลักใส่อโยเซ่เปเรสครับอันนี้ผมเชื่อ คุณเต้าจังนี่ถือเป็นปูชนียบุคคลของไลฟ์เพจเราจริงๆนะครับอะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับปืนทะยานชั้นที่3โรเบิร์ตสันมีแกว่งแขวนไปกระทบอ๋อสงสัยคงไปกระทบตัวจริงๆแหละติไม่งั้นมันคงไม่ขึ้นขนาดนั้นหรอกใช่ป่ะแล้วโรเบิร์ตสันก็ใช่ย่อยอ่ะพี่ว่านะครับคงเก็บกดมาตั้งแต่แบบตอน 1-1 แล้วอโยเซ่มคงหน้าตายียวนอ่ะนะโอเคดูคลิปเอานะอ๋อโอเคนะครับลินการ์ดน่ากลัวโอลิกี้ต้องส่งลงมาตอนทีมต้องการประตูนะครับโค้ชแอคอ่านกระเบนเน็บเป็นกระแบนตลอดกระเบนเน็บคือใครกระเบนเน็บนี่มันเป็นอะไรนะเออคุณอ้อยทิพย์ผม คุ้นๆอยู่เป็นศัพท์ของอะไรสักอย่างกระเบนเน็บอันนี้ยังไม่เท่าไหร่มีรุ่นน้องผมคนนึงเนี่ยเวลาพิมพ์ว่าเตะบอล นะมีนัดเตะบอลวันนี้มันจะพิมพ์เป็นแตะบอลตลอดเตะบอลเนี่ยมันพิมพ์เป็นแตะตอนแรกก็คิดว่าพิมพ์ผิดครับเห็นกี่ครั้งมันก็แตะบอล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 เงี้ยเออบางคนเข้าใจผิดจริงแตะบอลมีคลิปตอนเป่านกหวีดอ๋อมีคลิปนะครับมีคลิปตอนเป่านกหวีดจบเกมโรเบิร์ตสันใช้แขนไปสะกิดโดนอโยเซ่ตอนที่เดินสวนกันยั่วกันยั่วนิดนึงแต่อย่างนี้แปลว่าโรเบิร์ตสันก็ล้ำเส้นไปหน่อยครับใช่ป่ะยั่วไปยั่วกลับได้แต่ว่าอันนี้กระทบตัวเนี่ยมันเป็นกฎเลยคืออย่าไปโดนตัวใช่นะโอเคเฮียกุยขอ3ตัวเน้นๆเอาจริงเหรอฮะแต่ว่าคงเอาไปกลับแหละดูละครับโค้ชแอคมีสปอนเซอร์3ตัวแล้วครับอย่างรุ่งโอ้โหสุดยอดนะแอคโยลิสลงไม่มีหลักนะครับโอลิกี้คิดไปแล้วครับเลยปล่อยให้เอาไบตันฉกบอลไปนะน่าเอาปัญญาปัญญาสายเน้นนี่เขาเป็นนี่เหรอเป็นอะไรครับเป็นแบบเหมือนแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้ป่ะไม่แน่ใจเบนนะอาจารย์กุ๋ยก็ชอบนาโปลีด้วยพอเจอหงทีไรเลยแพ้ตลอดนะผมก็ชอบจอนบานครับ พี่กุ๋ยแรงจริงบอกเสือใต้ชนะ 4-0 น้าแมวบอกอั้นครับบอลอั้นสเปอร์บอลอั้น เดินผ่านชนนิดหนึ่งเนี่ยกำลังหาอยู่ว่ากระเบนเนี่ยพี่คุ้นๆอยู่ขายยาเหรอผมก็ไม่เชื่อพวกพี่ผมเชื่อคุณเต้าจังมากกว่าครับสปอนเซอร์ใหม่โค้ดแอคอ๋อเป็นสปอนเซอร์ใหม่ด้วยสปอนเซอร์ใหม่แอคกระเบนเน็บอ๋อแต่อ่านเป็นกระแบนแอคนี่ต้องระวังหน่อยนะกระเบนเน็บเป็นยี่ห้อยาแก้ปวดหลังปวดเอวโอเคเป็นสปอนเซอร์ของเพจแอคโอเคขอบคุณคุณสุภิญญานะฮะอ๋อเป็นชื่อยี่ห้อนะกระเบนเน็บอ่ะวันนี้ก็มีเข้ามาชมเข้ามาพูดคุยกันเยอะอยู่นะครับช่วงวันสบายๆแบบนี้ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะก็แชร์ๆกันไปเราจะได้มาพูดคุยกันแฟนลิเวอร์พูลก็ช่วงนี้ก็ปล่อยเขาหน่อยนะให้แบบว่ามีความสุขกันนะครับช่วงนี้แฟนลิเวอร์พูลก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็มาลุ้นทีมอื่นๆกันครับนะทีมใหญ่ลงเตะทั้งนั้นเลยแมนซิตี้แมนยูไนเต็ดเชลซีอาร์เซนอลคู่ใหญ่อิตาลีคู่ใหญ่ของอิตาลีบาร์เซโลน่าใช่ลงเตะนะครับโอเคนิวคาสเซิลด้วยครับฝากเอาใจช่วยนิวคาสเซิลด้วยพี่เชียร์เต็มที่เลยติพี่กุ้ยสวยละซิบูชสวยแล้วเฮ้ยพี่เชียร์พี่แต่ว่าพี่เชียร์ก็จริงแต่ว่าพี่คิดว่าแมนยูไนเต็ดน่าจะชนะได้ขอบคุณครับโอเค
ดูย้อนหลังได้ไหมครับลูกค้าเข้าร้านดูขัดขาดได้สิครับนะดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก็เป็นผมกับเจมครับนะครับอ่ะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับDo-d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 o-